าณ2ล้านต้นๆได้ตัวท็อปปีใหม่ไม่น้อยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะเชื่อไหมคะว่ารถที่อยู่ข้างเมคันนี้นะคะเป็นปี2019และเลขไมล์วิ่งน้อยมากนะคะเป็นแค่ 18,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถ้าเฉลี่ยต่อปีนะคะวิ่งไม่ถึง 5,000 โลเลยนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อวันนี้นะคะมาอยู่ที่ Benz NK แล้วนะคะสภาพเนี่ยสวยกริ๊บเลยค่ะกับ C220D AMG รุ่น Facelift ของเราในวันนี้เลยนะคะสีค่ะมาพร้อมกับสีดำสุดหรูเลยนะคะไฟหน้านะคะเป็นระบบใหม่ค่ะอย่าง LED Multi Beam นะคะซึ่งในหลอดไฟนี้จะมีถึง84หลอดด้วยกันนะคะแล้วก็ให้ความส่องสว่างได้ไกลนะคะถึง650เมตรเลยทีเดียวค่ะและล้อแม็กนะคะลายนี้ต้องบอกว่าสวยมากเป็นลายเดียวกับตัว C43 ก่อน Facelift นะคะจะเป็นสีไบคัลเลอร์ค่ะเป็นสีดำตัดกับสีเงินแบบนี้นะคะพร้อมตา Mercedes-Benz ตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงความหรูหราแล้วก็ดูดีมีระดับเลยทีเดียวแล้วไฟท้ายของตัว Facelift นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากตัวก่อนนะคะปกติแล้วถ้าเป็นตัวก่อนเขาจะเป็น3แถบแต่ว่าตัวนี้นะคะไฟ LED เขาจะแบบสีสันคมชัดมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะด้านล่างมาพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์แบบปลายท่อคู่นะคะด้านหลังก็มาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้านะคะสามารถสั่งการผ่านกุญแจตัวนี้ได้หรือเราสามารถเตะเปิดได้เวลาที่เราถือของเยอะๆนะคะก็สามารถเตะเปิดแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ช่องเก็บสัมภาระนะคะสำหรับ C Class รุ่นนี้ก็ถือว่าทำได้ดีอยู่นะคะ yes. เก็บของได้เยอะเลยทีเดียวสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะได้ประมาณ 1-2 ใบเลยหรือว่าจะเป็นของแนวลึกเนี่ยก็สามารถเก็บได้นะคะเก็บถุงก๊อปอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถพับเบาะหลังเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้อีกค่ะเวลาที่เราปิดนะคะก็สามารถเตะปิดหรือว่ากดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องยนต์ดีเซลอยู่นะคะต้องรุ่นนี้เลยค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดค่ะขนาด 2,000 ซีซีภาระกำลังอยู่ที่194แรงม้าเลยเดียวคันนี้ต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันมากนะคะเพราะว่าอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14-16 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นใครที่สนใจนะคะรีบสแกน QR Code ค่ะมุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าอยากรับชมรถอื่นๆค่ะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ www.benzk.com มีรถสวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคัสกว่า200คันกันเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าคันนี้เนี่ยเลขไมล์น้อยมากเพียงแค่ 18,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะด้านนอกว่าสวยปิ๊งแล้วด้านในนะคะไม่แพ้กันเลยจริงๆนะคะว่าจะเป็นตัวเบาะนะคะนี่แทบจะไม่มีรอยย่นเลยนะคะแล้วก็คอนโซลต่างๆนะคะคือดูใหม่ดูเนี๊ยบมากๆเลยแล้วก็คอนโซลตัวนี้นะคะได้สีที่แบบเป็นสีพิเศษนะคะที่อยู่ในตัว C43 เลยจะเป็นลายแบบคาร์บอนเคฟลาร์ที่เป็นสีเงินแบบนี้นะคะนี่สวยมากแล้วก็มาพร้อมกับช่องแอร์ทรงกลมนะคะแล้วก็คันนี้เป็นตัวเฟซลิฟต์หน้าจอค่ะก็จะมีความใหญ่ขึ้นให้ความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวจอเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อมัลติมีเดียต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนวิเกชันนะคะวิทยุบลูทูธ Apple CarPlay Android Auto นะคะอยู่ในนี้เลยแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อระบบ Mercedes มีได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ไฟแอมเบียนไลท์คันนี้ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง64เฉดสีเลยทีเดียวค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบ3ก้านท้ายตัดนะคะทรงสปอร์ตแบบ AMG แล้วก็ตรงพวงมาลัยค่ะก็จะมีทัชแพดนะคะทั้ง2ฝั่งเลยด้านขวานะคะก็จะไว้คอนโทรลตรงหน้าจอของคนขับค่ะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะคอนโทรลผ่านจอกลางตรงนี้นะคะหรือว่าเราสามารถคอนโทรลผ่านตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดตรงนี้ได้เลยนะคะไดนามิกซีเล็กคันนี้ให้มาถึง5รูปแบบค่ะไม่ว่าเป็น Eco Comfort Sport Sport Plus แล้วก็ Individual นะคะคันนี้ยังมาพร้อมกับระบบ Parking Pilot นะคะเพียงแค่เรากดปุ่มนี้ค่ะเวลาที่เราถอยรถเข้าซองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยสแกนหาที่จอดรถถอยรถเข้าซองให้เราแบบอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็ด้านข้างของเมย์นะคะมาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ Surround Sound System นะคะแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยค่ะด้านหลังนะคะก็ยังมีเครื่องเสียงมาให้ถึงด้านหลังเลยนะคะกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ Surround Sound System อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ด้านหลังของเมย์เนี่ยนั่งได้สบายสบายเลยจะนั่ง2คนหรือว่า3คนก็ได้นะคะหรือว่าเวลาที่เรานั่ง2คนก็สามารถพับพนักวางแขนตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะคะแอร์ด้านหลังก็มีมาให้แล้วก็พื้นที่ด้านหลังก็ถือว่านั่งได้สบายสบายเลยยังมาพร้อมกับระบบ Sun Protection Package นะคะที่มีทั้งม่านข้างค่ะแล้วก็ม่านหลังแต่ว่าม่านข้างตรงนี้นะคะเวลาปิดเปิดเนี่ยเขาจะเป็นระบบแมนนวลแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะต้องบอกว่าสภาพเนี่ยนางฟ้ามากเลยนะคะกับเลขไมล์เพียงแค่ 18,000 กิโลเมตรเท่านั้นแถมปีใหม่มากด้วยตัวรถเป็นปี2019ราคาพิเศษที่เบนซ์เคตั้งไว้นะคะที่2,290,000 บาทเท่า
านั้นนะคะคุณก็ได้เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดคันนี้กลับบ้านไปเลยนะคะข้อดีของเครื่องยนต์ดีเซลก็คืออึดถึกทนนะคะดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกใครที่กำลังมองหารถเบนซ์เครื่องยนต์ดีเซลอยู่นะคะไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยค่ะลองมาขับดูแล้วจะรักเลยนะคะกับเครื่องยนต์ดีเซลปีใหม่ไม่น้อยคันนี้ค่ะกับ C220D AMG รุ่นเฟสลิฟคันนี้เลยค่ะมาที่เบนซ์เคที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ